สวัสดีค่ะพบกับ True Sport 7และดิฉันภัทรวดีจินามุสิขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2016ค่ะและสำหรับการแข่งขันในช่วงนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะเป็นการพบกันระหว่างบางกอกกลาส BC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสโมสรนครราชสีมาค่ะและสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนเริ่มเกมนะคะเรามาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านกันบ้างค่ะทางด้านของบางกอกกลาส BC นะคะแข่งมา3นัดชนะไป3นัดรวดนะคะแล้ววันนี้ก็แข่งในบ้านด้วยนะคะมุ่งมั่นว่าจะเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ค่ะมาดูทางฝั่งในด้านของทีมเยือนนะคะทีมนครราชสีมานักตบสาวจากเมืองย่าโมนะคะก็ถือว่าเป็น1ในทีมที่แข็งแกร่งในลีกค่ะแข่งมา3นัดนะคะชนะไป2แพ้ไป1ค่ะและตอนนี้นะคะการแข่งขันก็พร้อมแล้วค่ะดิฉันขอมอบหน้าที่ต่อให้กับผู้บรรยายของเราในวันนี้คุณภูมิเรศเอี่ยมเชยขอเชิญรับชมเกมดีๆการันตีความมันพร้อมๆกันค่ะขอบคุณพัทรวดีนะครับก็มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2016วันนี้เนี่ยอยู่กันที่สนาม BG Hall ครับคู่ที่2นี่ต้องบอกว่าเจ้าบ้านตัวจริงจะลงสนามแล้วครับ BGVC ครับหรือว่าบางกอกกลาส VC ครับนี่ครับในชุดสีขาวครับนำโดยคนนี้เลยครับปลื้มจิตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมาก็แน่นอนครับบางกอกกลาสนี่เป็นเต็งแชมป์ครับอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็สดๆร้อนๆก่อนจะเข้าสู่ช่วงของลีกก็คือการไปคว้าแชมป์สโมสรเอเชียเป็นตัวแทนจากโซนเอเชียไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกต่อไปด้วยในปีหน้าต้องบอกว่าทำให้ศักยภาพนะครับในตอนนี้เนี่ยดูจะเป็นต่อคู่แข่งแต่ก็ประมาททีมนี้ไม่ได้เลยนครราชสีมาปีนี้ก็ถือว่าผลงานนี่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมสตาร์มา3นัดอาจจะแพ้ไปแล้ว1นัดก็จริงแต่ว่าโดยรวมถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะตอนนี้บนตารางคะแนนจะมีแค่2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครก็คือทางฝั่งของบางกอกกลาสนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือไอเดียขอนแก่นเป็นโค้ชที่งานชุกที่สุดในเมืองไทยแล้วตอนนี้โค้ชเต้ประเดศึกวันโชคครับแหมคุมทั้งชายและต่อด้วยหญิงนะฮะฟิกขึ้นมาในไลน์อัพผู้เล่นชุดแรกโดยง่ายเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของแนะนำตัวนักกีฬาก่อนลงสนามนะครับทั้งสองฝั่งในเรื่องของคะแนนตอนนี้เนี่ยบนตารางบางกอกกลาสจะอยู่ที่2ด้วยนะครับเพราะว่าชนะ3นัดแต่ว่านัดก่อนหน้านี้นี่พวกเขาเล่น3-2นะครับเล่น5เซตเอาชนะทรีบอร์แบนนครนนท์มาได้นะครับที่ไอเดียคอนแก่นนี่พวกเขาชนะ3-1เซตมาทั้ง3แมตช์ก็ทำให้ตอนนี้จำนวนแมตช์ชนะเท่ากันก็ไปดูที่คะแนนต่อไปดูที่คะแนนก็บางกอกกลาสจะอยู่ที่8คะแนนนะครับเพราะว่าชนะ3-2ได้2คะแนนขณะที่ไอเดียคอนแก่นก็จะอยู่ที่9คะแนนเอาครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะในเรื่องของตารางคะแนนนะครับดูกันก่อนสำหรับเกมคู่นี้ครับคุณนัทยาเนื่องดีทีครับผู้ตัดสินที่1คุณเรศลักษณ์จำสายผู้ตัดสินที่2ดูผู้เล่นของบางกอกกลาสครับ
ปลื้มจิตถิ่นขาวครับกัปตันทีมจุฑารัตน์มูลตรีพิลาครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับตัวเซตครับคาริน่าคลาวเซอร์ครับตำแหน่งบอลสั้นอีกคนหนึ่งรัศมีสุภมูลครับอย่างที่ง้อหัวครับรวมไปถึงตัวรับอิสระครับที่คำบอลช้างเขียวก็บอลกลาง3คนแบบนี้สงสัยอย่างที่ง้อหัวน่าจะถูกโยกไปเล่นด้านนอกอีกในเกมวันนี้นะครับโจครับทางฝั่งของสาวโคราชบ้างครับนครราชสีมานะครับศิริมามานกิจครับหัตถยาบำรุงสุขคนนี้เปียธิดาลาสูงเนินนะครับวานิชยาหลงทองหลางเยาวลักษณ์มหาอ้นครับวันนี้ได้ลงตัวจริงครับหมายเลข17ชุติมาสีใสแก้วและตัวรับอิสระครับนี่เป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่ทำให้นครราชสีมาผลงานค่อนข้างดีมากครับในฤดูกาลนี้สำหรับยุพาสนิกลางครับตัวรับอิสระหมายเลข1เกมนี้ทางฝั่งของหัตถยาบำรุงสุขนะครับผู้เล่นของนครราชสีมานี่ก็ยอมรับว่าเกมนี้นี่บอลสั้นของบางกอกกลาสน่าจะสร้างปัญหาให้กับทีมของพวกเขาได้พอสมควรครับตำแหน่งพลาดไปครับนครราชสีมาขึ้นนำ1-0เชียร์นะครับทั้งปิยธิดาทั้งวณิชยาเนี่ยสำหรับแฟนๆของนครราชสีมาเยาวลักษณ์ครับก็ย้ายเข้ามาเป็นแพ็คคู่นะครับพร้อมๆกับยุพาครับมาจากอยุธยา ETCC ครับที่ปีนี้ก็ยุบสโมสรไปหลายหลังตีลูกนี้เส้นพอดีครับหนึ่งเท่ากันมาเสิร์ฟครับหัตถยาอีกครั้งหนึ่งอ้าวปิดตำแหน่งได้ดีแต่แม่โดนจับฟาวตัดขายซะก่อนครับสารองบอลตบได้แล้วครับเสียดาย2เท่ากันคาริน่าครับเสิร์ฟวิเชียตีไปติดบล็อกครับ3-2ขึ้นนำแล้วครับตอนนี้บางกอกกลาสแรงออกไปครับ3-3เมื่อสุดที่แล้วนะครับก็เล่นกันถึง5เซตกับกลาสกับทรีบอร์แบนและคอนนนท์นะครับที่สุดท้ายบางกอกกลาสจะเฉือนเอาชนะไปได้วุ่นวิ่นเลยครับ3-2ปิยธิดาครับเสิร์ฟตามมือเดียวครับลูกนี้ตีลงไปลูกจิต4-3ครับปีนี้ศึกไทยแลนด์ลีกนะครับโดยเฉพาะประเภททีมหญิงนี่หลายๆสโมสรนี่มีตัวรุกฝีมือดีอยู่ร่วมทีมครับก็ต้องวัดกันที่ตัวเซตของแต่ละทีมว่าทีมไหนจะนิ่งแล้วก็แน่นอนกว่ากันในเวลานี้ที่ดูแล้วก็เนี่ยครับอย่างบางกอกกลาสเนี่ยก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้ครับพรพันธ์นะครับ
อย่างไอเดียขอนแก่นนี่ก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะสุริยาจุธารัตน์ตีมาเซฟล็อกได้สิริมายกหัวเสาเยาวลักษณ์ลูกนี้ตีสายบล็อกออกไปครับ5ต่อ4ครับสู้กันด้วยทีมเวิร์คครับทางฝั่งของนครราชสีมานะครับเล่นด้วยความขยันแล้วก็อดทนนะครับมุ่งมั่นมากครับในแต่ละเกมของพวกเขาไม่พลาดแล้วครับจังหวะนี้ปลื้มจิตขึ้นตีลงไป5ต่อ5ก็ถือเป็นทีเด็ดของมากอกกลาสเลยสำหรับปลื้มจิตนะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในศึกไทยแลนด์ลีกนะครับอย่างก่อนหน้านี้ในรายการสโมสรชิงแชมป์โลกนี่เอาไว้สโมสรชิงแชมป์เอเชียนี่ก็เป็นปลื้มจิตเนี่ยครับที่ช่วยทีมทำคะแนนได้ในรอบลึกๆในแมตช์สำคัญสำคัญนะครับปัดหยอดมายังติดในโอกาสของสาวโคราชครับเยาวลักษณ์วางไปติดที่คำพรโยกหัวเสาจุธารัตน์ลูกนี้เข้าไปรองกันไม่ทันแล้วครับ6ต่อ6ครับว่าสู้กันได้สนุกเลยครับช่วงต้นเซตแบบนี้ปลื้มจิตครับจะเสิร์ฟอ้าวหลุดยังผ่านครับต้องฟรีบอลดักหลายหลังของคาริน่าได้แต่ว่าต้องแก้ไขครับยังบุกไม่ถนัดปัดเร็วยุพาก็เร็วครับแล้วโดนป้ายลูกนี้เป็นคะแนนของโคราชแล้วครับฟาวล์กันถ่ายอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับว่าอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของนครราชสีมาในฤดูกาลนี้ก็คือยุพาสนิทกลางนี่ครับถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงจริงๆนี่จะเซฟได้หมดเหมือนกันครับยุพาสิริมาครับเสิร์ฟ7ต่อ6หัวเสาจุธารัตน์เอาเซฟบล็อกได้แต่ว่าไม่อยู่ครับปุ่มเข้าไปไม่ทันครับสิริมานิดเดียวด้านหลังผู้ตัดสินนะครับที่นั่งอยู่อัธจันทร์นี่เป็นอดีตโค้ชของเมืองกระทุ่มภูเก็ตที่ได้แชมป์ลีกนะหลายปีที่แล้วครับอาจารย์บันเทิงเขาพ่องนะครับจะเดินทางมาชมเกมในวันนี้ด้วยครับ8ต่อ7ครับโอ้โหใกล้เคียงกันมากครับตอนนี้โคราชนำ1คะแนนเล่นกันต่อครับโอ้โหโดนฟาวตัดขาดถือว่ายังเป็นปัญหาที่เจอกันทุกทีมนะครับสำหรับจังหวะการบล็อกหรือว่าการเล่นหน้าตะข่ายแล้วโดนจับฟาวเราพยายามปรับจังหวะปรับการเล่นนะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ 100% ครับมันยังติดอยู่บ้าง นิดหน่อยวันนี้ชยาป้ายลูกนี้มากอกกลาสเซฟได้พลักใส่บล็อกแล้วกดทับโดนจับหรือเปล่านั่นแหละครับโอเวอร์ครับ
จังหวะนี้เนี่ยบอลมันลอยแล้วมือไวครับเหยียดทิ้งออกขวดเจตนาดีอยู่แล้วนะครับก็เตะลงไปครับแต่ว่าบอลมันยังไม่ผ่านครับหัตถยาเสิร์ฟไหลหลังตีลูกนี้โอ้นี่ 3-4 แต้มที่ผ่านมาโดนจับฟาวทางข่ายทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลูกนี้ที่บอลลงก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินที่2ก็จับผู้เล่นโคราชฟาวตะข่ายอยู่ดีคาริน่าครับลงมาเสิร์ฟ9ต่อ9สูสีกันมากครับตอนนี้แรกใช้ได้ครับยกหัวสาวลูกนี้ตีคนแรงครับปีนี้แกมาดีมากครับทางฝั่งของปิยธิดาลัสุนเดินครับสภาพร่างกายนี่ฟิตเปี๊ยะครับเหยียธิดาครับเสิร์ฟ10ต่อ9ทับครับลูกนี้ปลื้มจิตหลอกนิดนึงครับแล้วเป็นเหยียดงอกหัวครับขึ้นด้านนอกปลื้มจิตขึ้นยังไงก็ต้องตามนะตีไม่ตีไม่รู้ยังไงบล็อกต้องทิ้งด้วยคนหนึ่งเหยียดทิ้งงอกหัวครับเสิร์ฟวันแรกล้นกดใส่11 10ครับขึ้นนำบ้างมากอกลาสรับโด่งไปนิดนึงครับลูกนี้เยาวลักษณ์ความจริงเป็นผู้เล่นที่รับบอลได้ค่อนข้างดีนะครับเยาวลักษณ์นี่ครับไปไหลหลังชุติมาปัดยังติดปลื้มจิตใส่เลย12-10 ครับก็อย่างที่หลายๆฝ่ายนะครับคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าครับว่าเกมนี้นี่ก็บอลสั้นของมาร์กกราสนี่แหละครับถือว่าเป็นที่ได้สำคัญในการทำคะแนนเหียนชิงอ๊อกครัวครับเสิร์ฟบอลแรกนี่ล้นอีกแล้วนะเยาวลักษณ์นี่รับบอลแรก3จังหวะแล้วนะล้น2อีกจังหวะนี่เกือบล้นนะฮะยังไงดีต้องเรียกเวลานอกเลยครับทางฝั่งของโคเต้ครับเป็นศึกวันนาโชน13ต่อ10บางกอกกลาสนำอยู14ต่อ10แล้วครับตอนนี้เริ่มขยับห่างนะครับบางกอกกลาสตอนแรกยังมีปัญหาครับเยาวลักษณ์หัวเสาติดบล็อกยุพาเข้ามารองได้ไวครับแต่ต้องรับครับจังหวะนี้ปลื้มจิตขยับแล้วตีเร็วทันทีอ้าวออกครับมีพลาดเหมือนกันครับปลื้มจิต11ต่อ14วนิชยาครับเสิร์ฟจุธารัตน์ยอดยังติดเยาวลักษณ์ครับวนิชยาป้ายมาติดเหมือนกันเป็นโอกาสของนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดจุธารัตน์ตีไม่ถนัดครับต้องแก้ไขเยาวลักษณ์ยังติดปลื้มจิตตีลูกนี้ต่ำไปนิดนึงได้อีกครั้งหนึ่งพรพันธ์ขอไม่ได้
วิชยาปิดที่คำพรปลื้มจิตเอาจนได้ครับโอ้โหจะได้แต้มนี้ถือว่าเหงื่อตกทั้งสองฝั่งครับพอต่างฝ่ายต่างรุกไม่เต็มประสิทธิภาพทั้งคู่เนี่ยเกมรับของทั้ง2ฝั่งก็สามารถรับมือได้นะ15-11ครับ3เมตรอีกทีหนึ่งยังไวครับหัวเสาปัดผ่านมาติดปิยธิดาเยาวลักษณ์ป้ายใส่บล็อกล้นกดกลับมาทางฝั่งของโคราชวนิชยาต่ำครับลูกนี้3เมตรพลาดไป16-11ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ระยะห่างอยู่5แดงครับบางกอกกลาสขึ้นนำนี่ทางฝั่งของบางกอกกลาสนะครับเริ่มจะเป็นฝ่ายคุมเกมได้ต่อเนื่องแล้วครับกดดันนครราชสีมาได้ดีทั้งเกมรุกและรับและสมีครับเสิร์ฟ3เมตรผ่านผ่านมาไม่พ้นครับวนิชยาปกติเลยเกมก่อนหน้านี้นี่วนิชยาจะทำคะแนนจากบอล3เมตรได้เยอะเกมนี้เหมือนจะผิดพลาดบ่อยไปหน่อยครับในช่วงที่ผ่านมาตัวผู้เล่นแล้วครับเอารัศมีสุภมูลออกแล้วส่งมาริวันปราบนรงค์ลงมาครับบางกอกกลาสนะครับขยับก่อนแต่ก็ซ้ายทั้งคู่นะครับคู่นี้เสิร์ฟพลาดครับมาริวันเปลี่ยนตัวบ้างครับทางฝั่งของนครราชสีมาครับชุติมาออกไปครับแล้วส่งลำไยลงมาครับก็ให้มาเสิร์ฟเลยครับจังหวะนี้ลำไยจันทร์สมแหมเสิร์ฟไกลปลื้มจิตปลื้มจิตรับได้แล้วตบเร็วแหมนครราชสีมาก็ไม่ได้ครับเป็นโอกาสของนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตีใส่บล็อกออกไปครับวนิชยาดีขึ้นมาครับ 13-18 หัวเสาจุฑารัตน์ลูกนี้วางไล่เส้นลงไปครับ 19-13
นี่ครับตีหนีบล็อกได้ดีครับจังหวะนี้ลืมจิตครับเสิร์ฟพลิกเน็ตนิดนึงยังเก็บได้เยาวลักษณ์ตีไปติดบล็อกอีกครับหนีไม่พ้นครับลูกนี้จังหวะต่อบอล2มาชิดตะข่ายไปนิดนึงครับเดี๋ยวครับดูจังหวะยกของยุพาครับเยาวลักษณ์ก็ไม่รู้จะหนียังไงสามเมตรยางติดครับผลักผ่านมาแล้วยังรองได้ไหลหลังคาริน่าก็ไม่ได้ครับโยรักยอดแล้วเป็นคะแนนเลยครับโอ้รับหลุดไปเองครับมาริวันจังหวะนี้พุ่งเข้าไปแล้วเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับจังหวะกระแทกนี่ลูกมันดีตรงข้างไปเนี่ยทันแล้วครับแต่ว่าโดนไม่ดีส่งประภารัตลงมานะครับแล้วเอาเยาวลักษณ์ออกไปสิริมาจะเสิร์ฟครับไหลหลังอีกทีนึงอ้าวดักได้ย้ำที่เดิมก็ดักได้ครับ3เมตรวนิชยาตีผ่านลงไปได้ครับอ้าวครับตอนนี้กลับมาเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องครับนครราชสีมาปีนี้ครับมีจุดเด่นคือชอบทำคะแนนได้หลายคะแนนต่อเนื่องครับแต่ข้อเสียคือบางครั้งก็ชอบเสียติดๆเหมือนกันจุฑารัตน์ครับลูกนี้ตีอัดลงไปไม่มีปัญหาแล้วครับมีตัวสั้นขยับหลอกให้ครับมาเป็น16ต่อ21โอ้เสิร์ฟออกคืนกลับไป22 16ครับประภารัตน์นะครับลงมาเมื่อสักครู่นี้เองครับแต้มก่อนหน้านี้โอ้บอลสั้นลูกนี้ต้องแก้ไขครับต่ำไปนิดนึงครับพยายามจะยกไปหลังแต่ว่าหลุดออกไปครับหัตถยาบำรุงสุขสุทธารัตน์ครับเสิร์ฟบอลแรกห่างยอดผ่านมาตกพื้นไปแล้วครับ17 23เข้าไม่ทันครับที่กำพรลำไยครับโดนถอดออกไปครับแล้วส่งชุติมากลับลงมาครับเกี่ยวบล็อกได้นิดนึงยังติดประภารัตน์ครับวนิชยาติดจุฑารัตน์หน้ากลางเลยครับลูกนี้เห็นที่ก๊อกครัวครับตีลงไป24-17แล้วครับขึ้นเซตพอยต์ครับบางกอกกลาส7เซตพอยต์ไม่ได้ครับเหลืออีก6เซตพอยต์นะครับนครราชสีมาเนี่ยตามมาเป็น18ต่อ24ปิยธิดาครับจะเสิร์ฟเหนียนที่งอกครัวครับแม่ลูกนี้ยุพาดึงไม่อยู่แล้วก็เรียบร้อยครับเซตแรกบางกอกกลาสเอาชนะนครราชสีมาไปได้ครับ25นะครับต่อ18คะแนนครับขยับขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับสำหรับบางกอกกลาส BC ครับในแมตช์นี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วมาชมกันต่อในเซตที่2ครับคู่แรกนะครับ
่อในเซตที่2นะครับบางกอกกลาสกับในชุดสีขาวพบกับนครราชสีมานะครับศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับ2016สัปดาห์ที่4ครับเป็นเกมที่4ของทั้งคู่นะที่สนาม BG Hall ครับบ้านของบางกอกกลาสเซตแรกนี่บางกอกกลาสนำอยู่นะครับ1-0นะครับเอาชนะไปได้ก่อน25-18มีเสมอกัน1-1ครับในเซตที่2บอลสั้นโดนบล็อกครับ2-1ทยาเสิร์ฟครับโอ้ขึ้นคู่แบบนี้นี่ล็อกก็ต้องเลือกนะครับสุดท้ายดีไปหลังให้คาริน่าครับคอลงไปเปียธิดาตีไปติดบล็อกครับตรงนี้หลุดออกไปนะครับเป็นคะแนนของนครราชสีมาครับตามมาเป็น3เท่ากันอย่างเซตที่แล้วนี่เราบอกว่าใช้ได้เลยนะครับในช่วงแรกของนครราชสีมาครับแต่ว่าพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักพักก็ยืนระยะไม่ได้ครับโดนบางกอกกลาสนะครับทิ้งออกไปแล้วก็เอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดยังมีปัญหาเรื่องจังหวะเสิร์ฟอยู่นะครับทั้งสองฝั่งไม่เฉพาะทีมใดทีมหนึ่งก็มีจังหวะเสิร์ฟเสียให้ได้เห็นกันอยู่ครับแต่เซตที่แล้วครับเปลี่ยนเซตเตอร์บ้างครับใช้งานของคอร์บิกาครับเปลี่ยนจังหวะการรุกหน่อยครับสำหรับสาวโคราชและอีกคนที่ถูกใช้งานในเซตนี้เป็นหมายเลข15นะครับปริยาครับตัวที่วันแรกรับหลุดครับแล้วพยายามตามไปแก้ก็ไม่ได้ครับจังหวะ2บอลไป5-4บอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับต้องแก้ไขเอ้าไปพลาดเหมือนกันครับโอ้โหทางฝั่งของนครราชสีมาครับเพื่อสืบจับเล่น2จังหวะครับห้าเท่ากันหัวเสาลูกนี้แลบล็อกครับภารัตน์6-5นี่ครับลูกนี้หลุดออกไปนะครับแต่ได้เป็นบอลทัชลืมจิตคือจังหวะขึ้นของปลื้มจิตจะเร็วมากบล็อกเนี่ยไม่ค่อยทันครับขึ้นไปนี่หลายๆครั้งปลื้มจิตตีไปแล้วนะครับนะครับปลื้มจิตตีแล้วบล็อกพึ่งพยายามจะไล่ตามมาหกเท่าการบอลแรกห่างครับภารัตวางเก็บไว้ได้จุธารัตตีลูกนี้สลับบล็อกลงไปครับ7-6คือนำบ้างครับบางกอกกลาสจุธารัตน์ก็หันมาด้านข้างสนามแล้วมาฟังคำแนะนำจากสตาฟโค้ชครับจุธารัตน์ตีติดมณิชยา
ผิดตะข่ายเล่นยากนะครับแล้วโอ้เหมือนจะออกไปด้านข้างเยอะด้วยครับลูกนี้กลายเป็นบอลที่มันอ้อมสังเวียนครับ8-6ครับบางกอกกลาสหนีไป2คะแนนเป็นเวลาน็อกทางเทคนิคนะครับครั้งแรกวันนี้ก็คนไม่เต็มเท่าไหร่ครับที่สนามภารัตก็ออกอยู่ดีครับแม่พยายามจะวางโค้งให้ลงด้านหลังลูกมันหลุดไปโหลานอกครับตอนนี้ทางฝั่งของนครราชสีมาครับก็สุดท้ายแลนด์ลีกนี่ก็มีให้ชมกันทุกสัปดาห์นะครับที่ทำการแข่งขันเนี่ยแล้วส่วนให้ได้รับชมกันทางทรูวิชั่นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคู่แรก16นาฬิกานะครับสุพรีมชลบุรีอีเทคนะครับจะพบกับคิงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดทั้งทาง True Sport 7แล้วก็ True For You ด้วยส่วนคู่ที่2นี่18นาฬิกา30นาทีจะเป็นชลบุรีอีเทค Air Force พบกับเกษตรศาสตร์ BC นะครับทาง True Sport 7นะครับช่องนี้นะฮะส่วนใครที่อยากจะไปชมที่สนามพรุ่งนี้เนี่ยชลบุรีเขาเปลี่ยนสนามนะครับพรุ่งนี้จะไปใช้ที่โรงยิมแอร์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับปกติจะใช้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชลบุรีนะครับก็เดินทางไปให้ถูกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปผิดที่ตั้งมือเดียวยัดลูกนี้ครับได้คะแนน11-7เหมือนจะเริ่มเหนื่อยไปเองครับทางฝั่งของนครราชสีมานะครับพยายามยื้อนะครับพยายามทำคะแนนไล่แต่ว่ามันไม่ได้ครับสุดท้ายนี่ครับจังหวะผิดพลาดเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ได้ปลดปล่อยแล้วครับทางฝั่งของจุฑารัตน์ช่วงแรกๆยังเงียบๆอยู่โอ้บอลแรกมีปัญหาอีกแล้วครับปลัดผ่านมายังเก็บได้บางกอกกลาสจุฑารัตน์ตีลงไปนี่ครับแล้วมาครับชั้นต่างๆของจุฑารัตน์นี่จะมาพร้อมกับความมั่นใจถ้าทำคะแนนได้เยอะเล่นดีก็จะเริ่มมีออกแอคชั่นนะครับในการทำคะแนนแต่ละครั้งบางกอกกลาสชุดนี้ที่ไปคว้าแชมป์สโมสรเอเชียนี่ก็มีการยืมตัววิลาวันอภิญญาภูไปช่วยด้วยในลีกนี้วิลาวันจะเล่นให้กับสุพรีมชลบุรีครับซึ่งจะลงสนามแข่งขันพรุ่งนี้นะครับThank you.
นี่ยังไม่ต้องไปคิดถึงแท็กติกในการรุกเท่าไหร่ครับพยายามลดความผิดพลาดตัวเองให้ได้ก่อนครับทางฝั่งของนครราชสีมาบอลพันครับเสิร์ฟประภารัตน์ตีเอาครับตามที่ทำได้ครับวางลึกลงไปด้านหลังครับเป็นคะแนนลงมาเสิร์ฟครับทางฝั่งของประภารัตน์แลกดีครับกิติก็ครัวยอดแม่อุตส่าห์เกี่ยวล็อกได้นิดนึงครับแต่จังหวะรองบอลนี่รับดอกข้างไปเองครับวนิชยาเบียธิดาตีสายบล็อกออกไปครับ9-15วันนี้ไม่ค่อยเห็นจังหวะแรลลี่ยาวๆในแต่ละแต้มสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนเกมก่อนๆนะโดยเฉพาะของทางฝั่งนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอสุพรีมชลบุรีหรือไอเดียขอนแก่นนะจะมีการแรลลี่ยาวๆให้ได้เห็นกันตลอดนะครับในแต่ละแต้มครับนี้ไม่ให้เสียงกันนิชยาเคาะติดบล็อกกลับหลังมาชิตะข่ายครับวางมายังไม่ผ่านที่คำพรอัดนาคติดบล็อกยังได้ฟรีบอลลุ้นบล็อกเอาครับบางกอกกลาสเบียร์ธิดาอีกทีหนึ่งติดจุฑารัตน์คาริน่ายกเอาล้นตีโดนบล็อกเบียร์ธิดาแตะยอดที่คำพรก็ไวครับฟรีบอลเบียร์ธิดาอีกทีหนึ่งพรพันธ์ไม่ยอมโอ้โหลูกนี้วางลงไปสวยงามก็เพียงที่ก็ขวดพอพูดถึงการแรลลี่นี่ก็แรลลี่ให้ได้ดูกันเลยครับยาวๆแต้มมาสักครู่ตีแรงไม่ได้แต้มครับพอเล่นทางนี่ยอดเยี่ยมเลยครับไปเบียดกันมาก็เริ่มจะมีระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่ายังเป็นทีมที่ค่อนข้างแกร่งทั่วแผ่นกับบางกอกกลาสมาดูครับปีนี้จะมีใครหยุดพวกเขาได้หรือเปล่าเกือบทำได้แล้วคือชุยบอร์แบนนครนนท์นะครับว่าพลาดไปทีมที่อยู่ในขายนี่พอจะสู้กับบางกอกกลาสได้สนุกก็คงจะมีอย่างไอเดียคอนแกตนะครับแล้วก็สุพรีมชลบุรีครับก็น่าจะสองทีมนี้ครับที่ได้ลุ้นตรงนี้วางลงไปสวยครับวนิชยาตามมาเป็น10-16มีทีมชาติชุดใหญ่อีกหนึ่งคนนะครับวนิชยาโชคร้ายที่เจ็บหนักนะครับแล้วก็พักนานเบียร์ธิดาครับเสิร์ฟบอลแรกสวยปลื้มจิตขึ้นแล้วครับแม่ลูกนี้ตีเช็ดแขนยุพาลงไปเลยครับดักไม่อยู่ครับยุพาไหลหลังบ้างโอ้โหไม่ได้ครับปริยาหัวเสาฝากกับล็อกลงไปขอทำแต้มหน่อยครับพรพันธ์จังหวะนี้เป็นคนตีเองครับพรพันธ์เกิดพลาดเสิร์ฟพลาดไปครับไล่ขึ้นมาเป็น11-18
ยาครับเสิร์ฟพลิกโอ้โหยังไวครับพรพันธ์หัวสาวตีลูกนี้ตัดบล็อกลงไปอีกครั้งนึงครับคราวนี้เป็นรัศมีสุภบุญสิบเก้าสิบเอ็ดครับแปดคะแนนครับตอนนี้ระยะห่างมีแต้มช่วงที่ผ่านมา 2-3 คะแนนนี่เสิร์ฟเสียให้กับทางฝั่งของนครราชสีมาเองนะครับสำหรับบางกอกกลาสโอ้โหเคาะสวยครับลูกนี้ทารัตตอนนี้ทำคะแนนกันได้ทุกคนเลยครับตัวรุกของบางกอกกลาสบอลแรกห่างครับ3เมตรตีฉลับร็อกลงไป13-20ไล่ขึ้นมาเลย7คะแนนก็พยายามเต็มที่ครับตอนนี้ทางฝั่งของนครราชสีมาครับรัศมีครับออกมาพักครับแล้วส่งวานิดาลงมาเสร็จที่แล้วนี่รัศมีจะเพลย์กับมาริวันนะครับเจอทีมเก่าหน่อยครับทางฝั่งของวานิดาเอ๊ะเกี่ยวร้องนิดนึงวานิดายกเล่นทางแล้วก็ออกไปอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นแต้มของนครราชสีมานะครับบอกว่าทัชครับสุทัตตาครับลงมาแทนเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเหยียนทิ้งข้อครัวเข้าไปพักว่าทำคะแนนได้เยอะกว่าเซตที่แล้วพอสมควรเลยครับเป็นของจุฑารัตน์ทีมหลังบอลพันครับเสิร์ฟบอลแรกต่ำนิดนึงยกมาหัวสาวอุ้ยงั้นไม่ขึ้นครับวานิดาเอาครับตอนนี้เรียงกันให้วุ่นไปหมดเลยครับบางกอกกลาสเบอร์13ลงมาอีกคนครับวิทิตาบาลีเอาครับอย่างตามช่วยกันแก้กลับมาได้ฟรีบอลยอดลูกนี้ตกแล้วครับแม่หรือว่าเลือกวางครับฉลาดครับแบบนี้ทางฝั่งของเบียร์ธิดาเพราะว่าผู้เล่นของบางกอกกลาสนี่กระจัดกระจายไปทั่วสนามเลยครับตามไล่บอลแต้มมาสักครู่ประภารัตน์ครับจะเสิร์ฟ16-21ตามอยู่5คะแนนนะครับวางติดบล็อกสุทัตตายกกลับหลังตีมาเซฟบล็อกได้ครับเป็นโอกาสของนครราชสีมาติดบล็อกเหมือนกันเหนียวแน่นทั้งคู่ครับจุฑารัตน์เคาะยุพาไม่ยอมยอดแม่นี่เป็นคะแนนของนครราชสีมาไปแล้วครับพันครับกลับลงมาอ
ดักได้แต่เอาไม่อยู่ครับบอลมันมาแรงครับจังหวะตีของจุฑารัตน์รัศมีครับกลับลงมาแทนวนิดาแล้วก็ด้านหน้านี่มีทางฝั่งของสุทัศตานะครับอีกคนหนึ่งเป็นจรัสพรนะครับโอ้ลูกนี้ยังไม่อยู่แล้วกับวิกาเสียฟาวอีกตอนนี้คะแนนของนครราชสีมานี่เท่ากับเซตแรกที่พวกเขาทำได้แล้วนะครับ18คะแนนสีมาครับถูกเปลี่ยนลงแทนกอนวิกาโอเคยังเก็บได้แล้วชิงเล่นจังหวะ2ได้ไปแล้วครับจับฟาวเล่น2จังหวะ24-18 6เซตพอยต์ครับลูกนี้บล็อกได้อีกครั้งหนึ่งสั้นติดบล็อกกดใส่กันยังเอาขึ้นฟรีบอลเป็นโอกาสของนครราชสีมาวนิชยาครับโอ้โหดีออกไปเองครับแล้วก็สุดท้ายครับยังเป็นทางฝั่งบางกอกกลาสที่เอาชนะไปได้อีกในเซตที่2ครับคะแนนเท่ากับเซตแรกเลยครับ25-18คะแนนครับบางกอกกลาสขึ้นนำนครราชสีมา2-0เซตครับต่อการอีกเซตเดียวครับจะเก็บชัยชนะไปครองเป็นนัดที่4ติดต่อกันครับในศึกไทยลีก2016นะครับพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามกันต่อในเซตที่3ครับThank you.
ติดตามกันในเซตที่3นะครับก็ถือว่าเป็นเซตตัดสินแล้วครับถ้าบางกอกกลาสชนะก็จะปิดแมตช์นี้ทันทีนะครับ2เซตแรกนี่จบด้วยสกอร์เท่ากันเลยครับ25ต่อ18ทั้ง2เซตสามตามแรกนี่พลาดไปก่อนนะครับครับของวิชยาสาวชุติมาแม่จังหวะรับนี่มันจะหลุดออกไปด้านหลังนะพยายามช่วยกันสุดท้ายก็เสียคะแนนอยู่ดีครับนครราชสีมานี่ครับพยายามช่วยกันเซฟแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่อุ้ยลูกนี้ไปโดนเสาครับนิชยาครับแม่อัดไปเมื่อสักครู่เสาอากาศทับหลุดดูชัดๆครับแต่ว่าบางกอกกลาสก็เสิร์ฟเสียครับเป็นคะแนนของนครราชสีมาครับจังหวะนี คำพรรับมาเห็นที่ง็อกครัวยอดยังไม่ตกโอ้โหแล้ววนิชยาลูกนี้ตีฉีกออกไปด้านข้างครับลงพอดีนะครับยังทำแต้มไล่ขึ้นมาได้เรื่อยๆครับในช่วงต้นเซต3ต่อ3ว่าเกมรุกของบางกอกกลาสเนี่ยแทบไม่ผิดพลาดเลยครับอันนี้ขนาดเริ่มพักเล่นตัวหลักไปแล้วนี่ก็ยังไม่มีปัญหาครับจรัสพรลูกนี้ก็คะแนนให้กับทีมได้ตีโดนล็อกอีกหัตยาสาไหลให้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ผ่านล็อก5ต่อ3ครับก็ต้องอยู่ที่สภาพจิตใจของนักกีฬาและคอร์เรสีมาด้วยว่าจะถอดกันไปเองหรือเปล่าในเซตนี้สภารัตครับเซตไว้ยุพายกให้ปิยธิดาตรงนี้ได้ตีเต็มแรงครับปิยธิดาผ่านล็อกเป็นคะแนนเอาไม่อยู่ไงครับจุธารัตจังหวะนี้พยายามล้มตัวรับแล้วแต่ว่าหลุดออกไปครับเงียนที่ง็อกฮัวมีเงียนที่ง็อกฮัวอยู่ก็ดีครับตีได้หมดครับสั้นได้ยาวได้ครับ6ต่อ4แต่ว่าเสิร์ฟพลาดเซตนี้เนี่ยเสิร์ฟพลาดค่อนข้างเยอะไปนิดนึงครับในช่วงต้นสำหรับบางกอกกลาสนะครับโอ้โหโล่งๆเลยรัศมีสุภมูลครับลูกนี้ตีฝังลงไปปลื้มจิตมาคนเดียวนี่เกี่ยวบล็อกไป2ครับแล้วสมีนี่ขึ้นตีง่ายๆครับเมื่อสักครู่มากอกกลาสอุ้ยจังหวะพยายามจะเก็บเข้ามานี่กระแทกไปโดนเสาอากาศครับบอลเลยออกไปเลยนี่ครับความจริงถ้ายกเข้าไปด้านในนี่ก็ยังได้ลุ้นเซฟได้ครับแต่มาสกรู
จุธารัตน์ตียุพาดักได้ปลื้มจิตยอดยุพาไม่ยอมอ่ะ3เมตรพลิกออกไปครับโอ้น่าเสียดายดีหนีบล็อกแล้วครับแต่ว่ามันหลุดออกข้างครับยุพานี่ก็เหนียวจริงๆนะครับโอ้น่าเสียดายครับแต้มนี้วนิชยาเป็นเวลาน็อกทางเทคนิคแล้วครับครั้งที่1ช่องครับด้านนอกประภารัตน์ครับเสิร์ฟตอนแรกไม่ดีต้องแก้ครับลูกนี้ห่างจะตีเสมอได้ไหมวนิชยาติดบล็อกสุดท้ายต้องฟรีบอลเป็นโอกาสของ BG ครับไหลหลังตีลงไปชนะพรบรรดาศักดิ์ครับไม่มีปัญหา9ต่อ7มีโอกาสแล้วก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับจังหวะนี้สำหรับนครราชสีมาเอาครับเป็นโอกาสของบางกอกกลาสอีกครั้งหนึ่งวางไปหลังจุฑารัตน์ยังไม่ได้โดนบอลสั้นครับติดพรพันธ์เอ้าไม่เข้าใจกันวนิชยาบ้างอ้าวแต่ว่าตีออกไปเองครับจังหวะสุดท้ายวนิชยาบางกอกกลาสนี่บุกจังหวะนี้ได้ไม่สมบูรณ์แล้วครับแต่วนิชยาก็พลาดกลับไปให้ครับและเสียคะแนนเลยด้วยครับที่สำคัญขยับไหลหลังครับทำคะแนนได้อีกครั้งหนึ่งชุติมาสีสายแก้วลงมาเสิร์ฟครับชุติมาโอ้ลูกนี้พยายามจะแทรกไปตีติดบล็อกครับต้องฟรีบอลเป็นโอกาสของนครราชสีมาบอลสั้นติดบล็อกแล้วจังหวะเข้าไปรองบอลจังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้เล่นนะวนิชยาดูครับจังหวะนี้พุ่งเข้าไปแล้วแล้วเหมือนไปชะงักคิดว่าหัตถยาจะเล่นนะครับก็เลยปล่อยตกพื้นไปกดสายการล้นข้ามกลับมาวนิชยาตีติดที่คำพรเงียบที่ง็อกคู่นี่ครับอย่างที่เรียนไปครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้ครับตอนนี้กลายเป็นคนที่ตีได้ทุกบอลแล้วครับของบางกอกกลาสกับเงียนที่ง้อขวดต้องมีเวลานอกเบรกเกมครับทางฝั่งของนครราชสีมาครับตอนนี้
มาสู้กันต่อนะครับจุธารัตน์ครับจะเสิร์ฟแหมเสิร์ฟพลาดครับ9-12อย่างน้อยก็ถือว่าการเรียกเวลานอกได้ผลนะครับกลับลงมาเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ครับทางฝั่งของโคราชพรพันธ์ให้มาลูกนี้นี่ลงไปครับง่ายๆจรัสพรสิบสามต่อเก้าครับสุทัศตาครับส่งลงมาเบียร์ธิดาก็เงียบไปครับตอนนี้เซฟบล็อกได้เป็นโอกาสของมังกรกลาสลืมจีนยกมาอย่างที่เขาหัวตีแล้วยังไม่ทันได้ซ้ำเลยครับโดนจับฟาวตะข่ายแล้วครับนครราชสีมาเนี่ยจังหวะนี้โดนจับฟาวไว้ก่อนแล้วนะครับยังไม่ถึงจังหวะที่ปลื้มจิตซ้ำโดนบล็อกโยกไปอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้ตีใส่บล็อกออกไปครับวนิชยาค่อยๆตามขึ้นมาเป็น10-14ครับเหมือนจะเริ่มมาปั้นทางฝั่งของเงียนทิ้งของครัวบ้างครับ3เมตรวางลึกออกไปอีกครับวานิชยาถึงก็ทำเอาครั้งที่2แล้วครับโอกาสของนักขอบรังสีมาในเกมวันนี้ก็เริ่มจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต้มที่16ไปแล้วนะครับในเซตนี้เดี๋ยวทีของครัวเสิร์ฟครับ16-10โอ้โหที่คำพรแม่ยกมือกันไว้แต่ว่าเพื่อนด้านหลังนี่เสียจังหวะไปแล้วครับวิ่งตามไม่ทันยาจะเสิร์ฟครับก็มีผิดพลาดได้เห็นบ้างเหมือนกันครับทางฝั่งของที่คำพรก็ทั้งสองทีมก็ถือว่ามีลิโบโร่ที่น่าจะดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของลีกพี่กำพรก็ดียุพาก็ดีครับมีนุชแป้นน้อยของสุพรีมนี่ก็แน่นอนดีเกย์ทีมชาติแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนด้วยการจะเล่นยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะจะไปติดในเรื่องโคต้าทีมชาติด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งสุภัทราไพโรจน์ที่รับหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานใช้ได้ครับThank you.
คือจังหวะแก้ไขจังหวะเล่นบอลสั้นแบบจวนตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ตลอดเลยครับบางกอกกลาสแล้วเกมรับเหนียวแน่นครับปัดเร็วลงข้ามกลับมาบอลพันขอครับท่านี้แล้วก็ไม่เหลือครับตีลงไปเหมือนรู้กันครับถ้าพรพันเล่นบอลแรกแล้วถอยมารอเนี่ยปลื้มจิตส่วนใหญ่จะให้ครับ19-12ตอนนี้เวลานอกครับทางฝั่งของนครราชสีมาครับต้องพยายามทำให้ได้ที่สุดครับสู้เต็มที่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมครับทางฝั่งของนครราชสีมาครับพนิดาครับเมื่อสักครู่ถูกส่งลงมาประภารัตหยอดไม่พ้นบล็อกอีกครับ20-12นะครับเหนือจากไทยแลนด์ลีกที่สนามชลบุรี2คู่พรุ่งนี้แล้วครับในช่วงคืนวันนี้นะครับก็ยังมีวอลเลย์บอลรายการที่น่าสนใจให้ได้ชมอีก1รายการเป็นสโมสรชายชิงแชมป์โลกกับแข่งที่บราซิลนะครับโดยคู่ชิงอันดับ3จะเริ่มแข่งขันในเวลาประมาณ 20:40 นาทีนะครับแล้วรอบชิงชนะเลิศจะแข่งในเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับก็ติดตามได้นะครับทางทรูชาติครับคืนนี้ทางช่องทรูสปอร์ต3ทั้ง2คู่นะครับเอาครับเกมของเราก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วครับคือเกมมันเป็นเกมที่แหมค่อนข้างเหนื่อยๆนะวันนี้ต้องยอมรับทั้ง3เซตนะครับแต่ว่าก็โอเคที่สามารถทำคะแนนกันได้นะครับค่อนข้างเยอะหลังชุติมาบอลชุติมาเนี่ยทำคะแนนให้กับนครราชสีมาได้พอสมควรเลยนะครับหรือว่าเล่นได้ค่อนข้างฉลาดจังหวะขึ้นตีได้ตีครับตีไม่ได้หยอดบ้างเล่นทางบ้างซึ่งแกก็ทำได้ค่อนข้างดีครับที่ผ่านมา 15-21 ครับอุ้ยปล่อยตกแต่ว่าออกครับยังเป็นคะแนนของบางกอกกลาสกดใส่แล้วแม่กลายเป็นแต้มของนครราชสีมาครับกดใส่แล้วมันกระดอนกลับมาครับสุดท้ายพลาดไปเองจังหวะตะวัดอีกครั้งของจรัสพรแล้วมันพุ่งไปโดนพรพันธ์ครับเพาะเล่นทางมาประภารัตดักได้หยอดมายางติดพรพันธ์สุทธตาเคาะลูกนี้เกี่ยวบล็อกลงไปเลยครับแม่23-16มาลุ้นครับว่าจะถึง18แต้มหรือเปล่าครับในเซตที่3ของนครราชสีมานะครับ2เซตแรกนี่ได้18แต้มทั้ง2เซตเลยนะครับสิริมาครับจะเสิร์ฟเป็นคะแนนของนครราชสีมาครับจังหวะนี้17-23มีโอกาสเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าจะจบที่18-25ทั้ง3เซตขึ้นแมตช์พอยต์แล้วครับ24-17ครับไม่น่ามีปัญหาครับเกมนี้กำลังจะเป็น
ชัยชนะของบางกอกกลาสนะครับเกมที่4ครับติดต่อกันแต่ต้องดูว่าจะจบแต้มที่เท่าไหร่ครับเยธิดาเอาครับตีแสบล็อกลงไป18-24เหลืออีก6แมตช์พอยต์ครับสัปดาห์นี้เนี่ยยังไงแล้วบางกอกกลาสถ้าชนะก็จะขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับแน่นอนทั้งสัปดาห์ครับเพราะว่าไอเดียขอนแก่นนี่กว่าจะลงสนามอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยครับ15พฤศจิกายนครับในเกมเจอกับสปาร์ตูแมนโจแล้วก็เรียบร้อยครับเกมนี้ที่ BG Hall ครับเจ้าถิ่นบางกอกกลาส VC นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะนครราชสีมาผู้เยือนไปได้3เซตรวดครับด้วยคะแนนเท่ากันทั้ง3เซตเลยครับ25 18 25 18และ25 18ครับก็เก็บชนะเป็นนัดที่4ได้ต่อเนื่องครับลงสนาม4นัดชนะรวดทั้ง4นัดสำหรับบางกอกกลาสนะครับชนะ4นัดรวดคะแนนเพิ่มเป็น11คะแนนนะครับก็จะขยับแซงทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันกันแล้วไอเดียขอนแก่นจะกลับมาทวงบัลลังก์จ่าฝูงอีกครั้งในช่วง15พฤศจิกายนนะครับขณะที่นครราชสีมาเกมนี้ก็ทำให้สถิติพวกเขานี่เป็นชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับก็น่าจะอยู่ในอันดับที่4ต่อไปก่อนนะครับในการแข่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปรอลุ้นกันครับว่าอันดับของนครราชสีมานี่จะขยับลงมาอีกหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้ก็เวลาในการถ่ายทอดสดทั้ง2คู่นี่หมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมภูมิได้เดี่ยมเชยเนี่ยลาไปก่อนแล้วขอโยนบรรยากาศกลับไปที่สนามแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในประเภทหญิงค่ะและผลปรากฏว่าบางกอกกลาส VCสามารถเอาชนะทีมนครราชสีมาไปด้วยสกอร์3-0เซตค่ะและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้นะคะนั่นก็คือปลื้มจิตถิ่นขาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เก็บ3แต้มในบ้านได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจค่ะที่วันนี้เราสามารถชนะได้ในบ้านของเราก็3แต้มตุนเอาไว้ก่อนอยากให้พูดถึงความคาดหวังในเรื่องของการป้องกันแชมป์ของเราในปีนี้หน่อยเพราะว่าในแต่ละทีมในลีกเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงวิธีการเล่นเพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็เป็นงานหนักอีกงานนะคะสำหรับการป้องกันแชมป์ซึ่งน้องคิดว่าปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วเยอะเพราะว่าแต่ละทีมก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็มีการพัฒนาเสริมทีมเข้ามาซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เลยคือเราต้องทำกันบ้านอย่างหนักมาก4เกมที่ผ่านมาเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เราต้องแก้ไขจุดบกพร่องของทีมเราให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวจะให้พูดถึงแฟนๆหน่อยค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งที่มาแข่งกันเลยทีเดียวรวมไปถึงแฟนๆทางบ้านด้วยค่ะก็ดีใจนะคะที่วอลเลย์บอลเราใกล้จะเข้าไปเหมือนฟุตบอลอาชีพแล้วซึ่งมีกองเชียร์เป็นทีมของตัวเองก็ดีใจที่เวลาไปแข่งทุกครั้งก็จะมีทีมกองเชียร์ทุกครั้งเลยแล้วก็มีแฟนๆคอยถามว่ามีถ่ายทอดไหมอะไรไหมคือติดตามชมเยอะมากก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่หันมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลกันเยอะก็อยากให้ติดตามแล้วก็เชียร์วอลเลย์บอลกันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะพบกับดิฉันพัฒนวดีจิรังมุสิและทีมงานทรูวิชั่นต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ